มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะมีขายแล้วในไทยราคาหลักหมื่นรถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิมีขายในไทยแล้วนะคะราคาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นค่ะหนึ่งในความฝันของผู้ที่ใช้รถยนต์ในไทยคืออยากจะบอกลาปั๊มน้ำมันนะคะและหันไปใช้พลังงานแห่งอนาคตอย่างไฟฟ้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นรถยุคใหม่ของวงการยานยนต์ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากระบบการทำงานต่างๆได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นมีกลไกการวิ่งไกลขึ้นและด้วยปัญหาโรคร้อนแล้วก็ฝุ่นควันที่เกิดจากมลพิษค่ะยิ่งเป็นปัจจัยให้รถยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะค่ายรถต่างๆที่ได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ราคาอาจจะไม่ถูกนักค่ะล่าสุดนี้นะคะในเพจ Facebook เพจรถ3ล้อ DT มอเตอร์ได้โพสต์ภาพของรถไฟฟ้าจิ๋วซึ่งมีสีสันสวยงามแล้วก็ที่สำคัญนะคะเริ่มเอามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะด้วยราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะคะรุ่น City Car ราคา 98,000 บาทนะคะรุ่น EV Air มี Air ราคา 148,000 บาทค่ะรถรุ่นนี้สามารถจะนำมาจำหน่ายเร็วๆนี้มี2ที่นั่งแล้วก็มี Air ด้วยนะคะขอขอบคุณภาพจากรถ3ล้อ DT มอเตอร์ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ